กำลังใจในยามท้อบางครั้งที่เราท้อมากมายมากเหลือเกินที่จะระบายออกสิ่งที่ดีที่สุดให้มองหากำลังใจที่ดีที่สุดก่อนเรื่องที่จะทำให้เรามีกำลังใจที่สุดคือบางคนก็คือลูกค่ะครั้งที่ท้อไม่ได้กอดเขาเราจะมีกำลังใจที่สุดมันทำให้เรามีแรงเดินต่อไปหรือกำลังใจจากคนในครอบครัวที่มีความรักความห่วงใยให้เราทุกครั้งไม่ทอดทิ้งเราในหลายครั้งที่ท้อใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนสำคัญที่สุดเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอมาคือตัวเราเองค่ะไม่ว่ายามใดยังมีตัวเราที่จะอยู่ข้างเราเสมอมองในกระจกดีๆว่าตรงหน้าคือใครที่ยังฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆมาได้จนวันนี้อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองให้สู้ไม่ท้อถ้าท้อให้นึกถึงตัวเองให้มากรักตัวเองให้มากอย่าให้อะไรมาทำร้ายตัวเราท้อได้แต่ห้ามถอยกำลังใจที่ดีที่สุดคือตัวเราที่ไม่มีวันหนีไปไหนขอเป็นกำลังใจให้คนฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีอย่างมีความสุขท้อได้แต่อย่าถอยท้อก็ต้องทนจุดหมายที่เรารออยู่ไม่ไกลสู้สุดใจไปด้วยกันนะคะ